วันนี้16นาฬิกากับอีก4นาทีทานข้าวยังเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนี่คืออะไรฮะทานแล้วค่ะทานแล้วเรียบร้อยอร่อยไหมฮะอร่อยคอะค่ะทานที่ไหนฮะทานที่ออฟฟิศนี่แหละค่ะใช่ค่ะข้างนอกแต่อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนที่ทานด้วยใช่ไหมเวลาเขาบอกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิอาหารที่บ้านป่า้อยต่อก็อาจจะอร่อยก็ได้ โอ้ที่นั่นอาหารอาจจะระดับแบบพัตตาคารเนี่ยใครก็อยากไม่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 เห็นบอก็ี่สิบห้าสิบาทนี่แหละนะฮะอาหารอาจจะไม่แพงค่ะนะฮะแต่ว่าเนื้อหาที่คุยกันอาจจะแพงอ๋อฉะนั้นวันนี้ปรากฏว่าเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะดอนเข้าบ้านป่ารอยต่อไปขอข้าวลุงป้อมกินอีกเป็นมื้อที่สามไปไปกินข้าวกับลุงป้อมครั้งเป็นครั้งที่สามอ่า เป็นมือที่สามไปครั้งที่สามรอบนี้ไปกี่คนคะ,ะรอบนี้ไปคนเดียวใช้เดียว<ะ>เลยหรอไปคนเดียวเพราะว่ารอบสองอมีแหล่งข่าวเยอะแหล่งข่าวผมอยู่เยอะคุณอนุทีก็เลยบอกว่ารอบเนี้ยพี่โอ๋ก็ไม่หิ้วมา,านะฮะมาคนเดียวค่ะแล้วก็มีข้อแม้มีเงื่อนไขด้วยว่าลุงป้อมต้องคนเดียวเหมือนกันตัวต่อตัว,ตวแล้วลุงป้อมก็ยอมยอม ลุงป้อมเป็นคนใจดีไงอยอมฮะมนี่ฮะวันนี้ตอนเที่ยงไม่มีใครได้เข้าเลยสองคนได้คุยกันนะฮะผมก็เลยไม่ได้ข่าวถ้าผมได้ข่าวมาเนี่ยไม่ลุงป้อมก็กลุงหนูแหละเป็นคนบอกข่าวผมค่ะค่ะจิงจกตู้แกเนี่ยที่บ้านป่ารอยต่อไม่ได้เข้าเลยผมก็เลยแหล่งข่าวผมก็เลยแบบจบจมตัวบัญญาเลยพี่เบิม้มแบบไม่มีข่าวให้เลยนะฮะได้แต่นอ่นอมน่อมมองมองทำไมช่วงนี้ไปกินข้าวบ้านป่าบ่อยจังเลยอะคะมีอะไรดี นอกจากอาหารอร่อยแล้วมีอะไรดี <S <S นั่นแหะสิฮะแล้วนักการเมืองก็ไปเขาคุยอะไรกันนะคุยคุยเรื่องนาฬิกาคุยเรื่องแหวนคุยเรื่องเพชรเรื่องพลอ,อยหรือเปล่าฮะน้องมิวฮะอาจจะคุยเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ได้นักการเมืองไทยเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจะตายค่ะ จะตายผมไม่คิดว่าจัดรายการกับน้องมิวมาหลายปีจนผมจะเลิกแล้วนี่นะฮะทำไมน้องมิวกลายเป็นคนที่ประชดเหน็บแนมได้แสบแสบซวงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ได้ประชดอันนี้ชมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างไรคะเราเป็นห่วงเนี่ยเราโมโนเอานะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ว่าคุยเรื่องทุกสุขของประชาชนไม่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 เขาไม่คุยหรอกอ่างั้นงั้นอะไรน้องมิวอยู่พูดอะไรที่มันแบบ เป็นไปไม่ได้ไไดที่เพิ่งทานอาหารอร่อยมาคืออาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานาคุณวิรลัตรัตนเศรรษนรงหัวหน้าพรคพลังประชารัฐออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุณโนีทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่เยอะกคุณออบอกว่าออยอมที่ยกเก้าอี้ให้ลุงป้อมเก้าอี้ไหนยกให้ลุงป้อมนั่งไปเลยนั่นแหละฮะ คุณอนันินเห็นข่าวว่าลุงป้อมจะได้เป็นนายก oh. รีบมาเลย <Okay. S 2> พี่โอยังตามไม่ทันเลยฮะ <Okay. S 2> พี่โอ้ศักสยามมนะใช่รีบมาเลยแล้วไม่ให้คนอื่นเข้า <Okay. S 2> คือครั้งที่สองเนี่ยนะฮะทีมงานเอาเอาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาครั้งที่หนึ่ง <Okay. S 2> เมื่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถัดจากนั้นประมาณสักหนึ่งวีค <Okay. S 2> นะฮะครั้งที่สองมาอีก ยี่สิมีนาคมสองพ้าร้อยหครั้งที่หนึ่งนี่ยังไม่ชัดคุยกันสะเพเฮะนะฮะแต่ว่าครั้งที่สองนี่ชัดค่ะคุยกันสองเรื่องก็คือเรื่องที่จะมาจับคู่กับลุงป้อมเป็นค้วการเมืองแข่งกับขค้่เพื่อไทยถึงขนาดที่มีการประเมินตัวเลขว่าพลังประชารัฐจะได้เจ็ดสิบที่นั่งภูมิใจไทยก็จะได้ประมาณเจิบที่นั่งสองพักนี่รวมกันเป็นร้อสี่ิ คือจำได้ไหมฮะว่าหลังการเลือกตั้งปี2 5 6 2ค่ะคุณอนุทินเนี่ยนะฮะก็ไปจับมือกับพี่ต่อเฉลิมชัยสีอ่อนเลยค่ะที่การพักประชาธิปัตย์จับกันเป็นคู่ไปไหนไปกันแล้วสุดท้ายได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ลุงป้อมเนี่ยนะลุงป้อมเป็นคนระเจรจาต้องเอาเก้าอี้หลุยติงตองนี่นะฮะกระทรวงสำคัญสำคัญเนี่ยสีหกระทรวงนะฮะไปยกให้กับสองพักนั้น จำได้ใช่ไหมฮะว่าจับมือกันแล้วแต้มแต้มมันเป็นต่อจับมือจับมือปุ๊บแต้มมันเป็นร้อยใช่ไหมฮะนี่ก็เหมือนกันจับมือกันปุ๊บถ้าหากว่าเป็นไปตามที่คาดเนี่ยที่เขาเดาเอาไว้นะก็จะได้ประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ยก็ก็เป็นภาคอันดับสองอ่ะคิดว่าภาคเก้าไกลไม่น่าจะได้ถึงร้อยสี่สิบหรอกแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาได้เกินอยู่แล้วแหละร้อยสี่สิบเนี่ยนะฮะ ก็เลยไปแตะมือกับลุงป้อมผื่อเลือเผื่อขาดกลัวตกรถไฟฟ้ามาหานครนะฮะกลัวตกรถไฟสายสีสม้มตอนนี้น่าจะกลัวตกจริงเพราะตอนนั้นน่ะถ้าจําภาพได้ตอนคุณอนุทินไปคุยกับพี่ต่อเฉลิมชัยอ่ะจะเป็นหลังเลือกตั้งไหม <c oughs> ไม่ใช่ก่อนเลือกตั้ง,งแต,งแต่แต่กับลุงป้อมเนี่ยมาก่อนเลือกตั้งเป็นเดือนเลยนะใช่ฮะคืออาจจะคืออาจจะกลัวมากหรือเปล่าเพราะว่าพอลุงป้อมมองว่า โอกาสที่ลุงป้อมจะจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปนได้สูงสูงมากอ่ะนะฉะนั้นล,ลุงป้อมเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องวิ่งไปหาใครเลยหลังเลือกตั้งลุงป้อมไม่ไม่ต้องยกโทรศัพท์ไปหาใครแต่แค่ชาร์จแบตเอาไว้แล้วก็ดูว่าไอ้ไอ้เบอร์ที่มันเข้ามาเนี่ยนะฮะเมมเมมชื่อมันเบอร์ใคร<อ>เลือกกดรับเอาเพราะทุกคนก็ต้องโทรหาลุงป้อมอยู่ยแล้วว่าให้ตกลงเอายังไงถูกไหมฮะแม้กระทั่งว่าโทนี่ประกาศเปล่าๆนะฮะเพื่อเพื่อไทยประกาศเปล่าๆ แต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องว่ากันอีกแบบหนึง่งอันนี้แหละสําคัญมากนะฮะสำหรับการเดินทางเข้าพบลุงป้อมแล้วไปกินข้าวเป็นครั้งที่สวันนี้เมื่อเที่ยงนี้ใช่ของคุณอนุทินเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนะฮะไม่ได้ทั้งภาพและข่าวไม่มีใครอยู่ด้วยหรือว่าไม่ให้ใครอยู่ด้วยไม่มีใครที่จะเข้าไปข้างในห้องอ่าไม่ให้ใกล้เลยนะอ่าเป็นห้องเฉพาะ,ะนะฮะสหรับลุงป้อมกับลุงหนูสองคน เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ต้องถามลุงป้อมแล้วกันาถามลุงหนูแล้วกันว่าลุงหนูมาอะไรกันบ่อยเหลือเกินใช่ไหมฮะถามให้หน่อยก็แล้วกันนะฮะ